Recording in progress. เสร็จแล้วค่ะหนูได้รูทเท่าไหร่คะโลรูท20ค่ะก็ตามนี้เลยนะคะโลกได้รูท20อ๋อมันก็ง่ายมากเราก็เอามาเข้าสูตรใช่ไหมเข้าสูตร x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับไอ้นี่ r กำลังสองหนูก็จดอันนี้ไปนะคะโลกได้ r กำลังสองถ้าหนูจำสูตรไม่ได้หนูก็ใส่สูตรไปด้วยโอ้แต่หนูน่าจะจำได้แหละจบเสร็จแล้วค่ะพอได้งั้นหนูทำกระจายเข้าให้หน่อยสิหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้ก็หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมแล้วก็เอารูท20กำลังสองค่ะแล้วได้เท่าไหร่บ้างเอ่ยค่ะได้ x กำลังสองลบ 4x บวก4อือหือบวก y กำลังสองลบ6y บวก9ค่ะบวก y กำลังสองลบ6 y บวก9บวกโอเคบวก y ก็ไอ้นี่ก็ได้20เนาะเพราะว่ารูทมันก็หายไปเหลือ20แล้วหนูก็รวบนะคะลูกลบ4ลบ6 y รวบเลขใช่ไหม4กับ9เป็นเท่าไหร่คะลูก4บวก9เป็นคุณครูจะรวบเฉพาะเลข4ตัวนี้จะเขียนเหมือนเดิมเนาะหนูก็เอา4บวก9 20ย้ายมาลบเหลือเท่าไหร่คะ4บวก9ลบ20ได้ลบ7โอเคอันนี้เป๊ะเลยค่ะหนูก็แค่จดอันนี้ไปค่ะไว้ดูเลยนะคะเนาะข้อตัวอย่างที่4เมื่อกี้มันก็แบบง่ายๆเนาะพออันนี้มาเป็นมีผ่านจุดค่ะครูคิดว่ามันออกอย่างละข้อนะอันเมื่อกี้แบบง่ายพออันนี้มีผ่านจุดค่ะจบแล้วค่ะโอเคค่ะครูปิมไปต่อข้อ6โอเคโอเคข้อนี้เป็นแบบที่หาจุดกึ่งกลางหนูจดไปว่าจุด2ลบ1เป็นจุดปลายเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะลูกแค่นี้นะ2ลบ1 15เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะค่ะ
จบแล้วค่ะคราวนี้หนูหาอันนี้ให้ครูหน่อยหนูจำสูตรจุดศูนย์กลางวงกลมได้ไหมคะลูกจุดศูนย์กลางวงกลมเอา x 1บวก x 2หาร2บวกแล้วก็อีกอันก็จะเป็น y 1บวก y 2หาร2ค่ะตัวนี้เป็นลูกน้ำนะคะงั้นครูก็จะ x 1 x 2 y 1 y 2หนูหาจุดกึ่งกลางให้หน่อยค่ะลูกค่ะจุดกึ่งกลางหกกับสองค่ะโอเคหนูได้หกสองปุ๊บเราโอเครัศมีจะยาวเรายะจุดศูนย์กลางรัศมีก็จะเป็นงั้นเราก็จะมาหารัศมีต่ออ่าฮะแต่เมื่อกี้อะคุณครูบอกสูตรไปแล้วเนาะแล้วหนูหารัศมีให้หน่อยสิคะซึ่งรัศมีมันก็จะเอา1จุดละกันเอา6 2กับเอาอันนี้กับอันที่หนูได้6 2เนาะมาหารัศมีให้หน่อยค่ะน้องจำสูตรรัศมีได้ไหมอ่ะลบการยกกำลังสองรูทจำได้ค่ะงั้นโอเคเลยค่ะหนูหาให้นะเสร็จแล้วค่ะโอเคหนูสอบอังคารที่7ก็แปลว่าสัปดาห์หน้ามีติวได้อีกรอบเดียวเนาะแล้วพอวันที่7เป็นวันอังคารก็สอบใช่ป่ะค่ะวันนี้น่าจะได้วงกลมแต่ถ้าทันก็ไปไฮเปอร์โบลาด้วยถัดมาจะได้สมการวงกลมอ๋อหนูได้แล้ว5รัศมีเป็น5ใช่ไหมแล้วหนูก็เขียนสมการวงกลมสิคะเนาะx ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2ปึ๊บๆส่วนข้างล่างด้วยเนาะเท่ากับ r กำลัง2ปึ๊บเท่ากับ r กำลัง2ค่ะให้ตัวเนี้ยได้อะไรบ้าง x ลบ6กำลัง2บวก y ลบ2กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2โอเคได้จ้ะงั้นหนูรวบให้หน่อยค่ะลูกท้ายสุดได้เท่าไหร่สมการท้ายสุดได้เท่าไหร่ค่ะหนูลองดูเสร็จแล้วค่ะได้เท่าไหร่บ้างคะโลค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 12x ลบ 4y บวก15เท่ากับ0ลบ 12x โอเคค่ะบวก15งั้นหนูเขียนไปว่าวงกลมรัศมี3หน่วยสัมผัสแกน y ที่จุด02ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันอ
เสร็จแล้วค่ะกราฟรัศมี3สัมผัสแกน y ที่จุด02ตัวอย่างที่7มันจะมี2วงเนาะปึ๊บอ๋อ3หน่วยตรงเนี้ยก็คงจะเป็นลบ3 2กับ3 2หนูว่ามะอ่าฮะลบ3กับ3โอเคป่ะคะลูกถ้ามันสัมผัสแกน y ตึ๊ดๆตรงนี้มัน0 2รัศมีมัน3ปึ๊บหนูก็ลบ3 2กับ0 2เนาะประมาณเอ๊ะกับ3 2หนูก็วาดคร่าวๆไปค่ะ0 2 0 2อ๋อเสมือนว่าอันนี้เป็นเลข2ละกันค่ะ0 1 2อันนี้เป็นแกน y หนูวาดรูปไปดูคร่าวๆนะคะลูกค่ะถ้าวาดเสร็จหนูหาให้ครูหน่อยค่ะสมการเป็น x ลบ h y ลบ k เท่ากับ r กำลัง2คืออะไรบ้างค่ะรูปน่าจะประมาณนี้วาดประมาณนี้อ๋อมีวงกลม2วงนี่น่าจะเดี๋ยวนะเขาบอกมีวงกลม2วงมีรัศมี2อ๋อแค่นี้แหละลบ3 2 0 2ตรงกลางตรงกลางแล้วหนูทำไอ้นี่หน่อย x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ได้อะไรบ้างคะลูกหนูหาอันเป็นหนูจะหาบวกหรือลบก่อนก็ได้นะคะลูกเมื่อหนึ่งอันส่วนอันที่เหลือมันก็แค่จะเปลี่ยนพวกบวกลบอะค่ะงั้นครูเอา x ลบ3กำลัง2 y ลบ2ก่อนนะคะลูก x ลบ3กำลัง2บวก y ลบ2กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2แล้วหนูรวบอันนี้ให้หน่อยนะอันแรกเดี๋ยวค่อยไปทำอันที่สองได้แล้วค่ะอันนี้ได้ยังไงบ้างคะลูกค่ะก็ x กำลังสองลบ6 x บวก9บวก y กำลังสองลบ4 y บวก4เท่ากับ9โอเคค่ะเราก็ย้าย9 9บวก4ลบ9ใช่ไหมลูก9กับ4บวก9เหลือ4เฉยๆเนาะ x กำลังค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ6 x ลบ4 y เท่ากับ4เอ้ยบวก4เท่ากับ0หลังจากนั้นเราก็มาอันนี้เนาะอีกอันหนึ่งเปลี่ยนตรงไหนบ้างอะคะลูกน่าจะเปลี่ยนแค่ตรง 6x กลายเป็นบวกเนาะโอเคเนี่ยค่ะลูกมันเปลี่ยนแค่3ใช่ไหมตรงเนี้ยอันนี้กลายเป็น x บวก3เปลี่ยนแค่ตรงนี้หนูก็มาเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นก็พอค่ะที่เหลือเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะค่ะ
ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกมีสองลูกค่ะหนูก็จดตรงนี้เพิ่มไปซึ่งตรงนี้เป็นบวกที่เหลือเหมือนเดิมค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำข้อ8หน่อยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวนะงั้นหนูถ้าหนูทำเสร็จหนูจดตรงนี้นะคะจุดศูนย์กลางเส้นตรงแค่นี้ค่ะแล้วค่ะคราวนี้หนูคงต้องเดี๋ยวเรามาดูวาดรูปกันเนาะค่ะส่วนของเส้นตรงที่ลากจุดศูนย์กลางจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสรัศมีแต่เท่ากับระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงจุดศูนย์กลาง7-6เส้นตรงอ๋อมันมีอยู่แล้วอันนี้หนูก็ไม่ต้องจดงั้นหนูหาระยะห่างหน่อยสิคะลูกหนูต้องหายังไงบ้างคะลูกสูตรระยะห่างระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงเนาะงั้นเดี๋ยวครูเข้าไปเซฟชีทมาก่อนนะคะอันนี้แน่เลยเดี๋ยวนะแต่มั่นใจอะว่ามันจะออกประมาณนี้ทุกอันเลยเฮ้ยมายังวะอันนี้ความสัมพันธ์งั้นเดี๋ยวหนูดูไปพร้อมนะคะแล้วรัศมีปึ๊บจดแค่ตรงเนี้ยเริ่มตั้งแต่ตรงเนี้ยรัศมีอันนี้ใช่ไหม 3xลบ 4y ลบ 20เท่ากับ0เออ x ก็คืออันนี้อันนี้ก็ x อันนี้ก็ y เนาะหนูก็แทนไปเลยค่ะ x คือ7 y คือลบ6หนูก็แทนค่านะคะลูกงั้นหนูจดอันนี้ไปนะคะหนูแค่แทนค่าเราก็จะได้รัศมีละค่ะลูกหนูแค่แทนค่าหนูก็จดไปถึงตรงนี้นะว่ารัศมีได้เท่านี้ค่ะง่ายแฮะดูอันแรกดูเหมือนยากเลยนะหนูจดรัศมีไปก่อนนะใช่แล้วค่ะงั้นหนูหาต่อให้ครูเลยค่ะสมการมันคืออะไรในเมื่อเรารู้หมดแล้วเนาะเราก็รู้รัศมีแล้วค่ะเอ็กลบ7ยกกำลัง2บวก y บวก6กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2โอเคงั้นหนูไปต่อท้ายสุดให้หน่อยสิคะว่ารวบแล้วได้เท่าไหร่
x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ14 x บวก12 y บวก60เท่ากับ0ค่ะโอเคโอเคงั้นคุณครูเทสข้อ1สิเดี๋ยวหนูเดี๋ยวครูไปเอาชีทครูหน่อยนะ7นาทีโอเคน่าจะทันเดี๋ยว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 หนูลองทำดูเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะชีวิตนี่ละกันแป๊บเดียวนะคะหนูจดโจทย์ไปพร้อมคุณครูนะคะแล้วค่ะสีน้ำเงินแล้วค่ะตัวอย่างวงกลม 0.0 จุดศูนย์ข้างลบ5ลบ1สัมผัสเส้นตรง y เท่ากับ3ลบ5ลบ1สัมผัสเส้นตรง y เท่ากับ3หนูหาสมการให้หน่อยสิคะลูกค่ะทำเหมือนข้อเมื่อกี้นะค่ะคล้ายคล้ายค่ะถ้าหนูติดตรงไหนถามครูได้นะคะลูกค่ะขั้นแรกหนูหา r ก่อนนะคะลูกr มาจาก y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ1ลบ3ปึ๊บหา r ได้หนูก็ทำต่อได้เลยค่ะแต่หนูเห็นหน้าจอใช่ไหมลูกถ้าหนูรู้รัศมีบอกครูหน่อยนะคะเออได้ไหมลูกรัศมีได้4ค่ะโอเคค่ะงั้นพอหนูทำเสร็จเดี๋ยวหนูถ่ายรูปส่งมาให้หน่อยนะค่ะอันนี้ได้หนูได้หมดแล้วแหละท้ายสุด
ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูเข้าไปดูนะค่ะน่าจะสมัยเดียวแต่ว่าเป็นลายไหนใช่ไหมหนูส่งมาแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคได้เอกำลังสองบวกวายกำลังสองบวกสิบเอ็กบวกสองวายบวกสิบเท่ากับศูนย์โอเคค่ะได้ได้เรามาต่อข้อถัดมานะคะเนาะสิบอือถูกค่ะถัดมาข้อถัดมานี่น่าจะข้อสุดท้ายแล้วแหละข้อสุดท้ายของวงกลมอ่ะข้อ11จุดศูนย์กลางลบ1ลบ3สัมผัสเส้นตรงที่ผ่านจุดเส้นตรงผ่านจุดลบ2 4 2 1ค่ะเราแต่อันนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะถ้ามันมีจุดศูนย์กลางลบ1ลบ3มีเส้นตรงลบ2 4 2 1ถ้าเราจะหาสมการเราต้องเริ่มที่อะไรบ้างคะลูกเดี๋ยวหนูจดโจทย์ก่อนก็ได้แล้วหนูตอบคำถามครูหน่อยนะคะว่าเริ่มที่ยังไงบ้างสูตรสมการที่ผ่านจุดอ๋อใช้สูตรนี้นะคะ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1ค่ะเดี๋ยวหนูจดไปข้อนี้จุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเลยน้องงงอ่ะแล้วหนูก็จดสูตรไปนะโอ้ยแล้วก็ x 1 y 1 x 2 y 2ค่ะอันนี้ออกแบบ 100% เลยข้อสอบมีทุกปีจดเสร็จแล้วค่ะหนูแทนค่าให้หน่อยสิคะลูกหนูจะเอาอะไรบ้าง y ลบ y 1 y ลบ4 y ลบ4โอเคค่ะเท่ากับความชันเขาบอกเรามามาเดี๋ยวค่อยหาเนาะค่ะ m x ลบ x 1ค่ะ x บวก2ค่ะ x บวกไอ้ตัวนี้หนูจำสูตรความชันได้ไหมหนูบอกครูหน่อยสิลูก m ได้เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวครู y โอเคค่ะ y y 2ค่ะลูก y 2ลบ x นี่นะคะลบ y 1ข้างล่างล่ะลูก x 2ลบ x 1งั้นหา m ให้ครูหน่อยค่ะ m เท่ากับอะไรลบอะไรมาสี่ลบหนึ่งส่วนลบสองลบสองสี่เดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะขึ้นคืออ๋อสี่ลบหนึ่งค่ะหารด้วยลบสองลบสองโอเคค่ะเหลือลบสามส่วนสี่ค่ะโอเคเลยหนูไปหาสมการให้ครูเลยละกันอันนี้ครูแทนเป็นลบสามส่วนสี่ไปเลยนะค่ะงั้นหนูก็รวบเข้าใช่ไหมค่ะรวบเข้าสามเอ็กซ์บวกสี่วายลบสิบเท่ากับศูนย์สามเอ็กซ์โอเคครูแค่ดูแป๊บเดียวนะคะสามเอ็กซ์เด็ด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 
11สมการวงกลม y ลบ4อ๋อ 3x บวก 4y ลบ10เท่ากับ0 3x ลบ 3x บวก 4y สิ 3x บวก 4y ลบ10เท่ากับ0โอเคค่ะพอหลังจากนั้นหนูก็โอเคถ้าเขาจะหาสมการหาสมการที่มีกราฟวงกลมสัมผัสเส้นตรงงั้นเราไปต่อนะคะโลก็จะงั้นหนูหารัศมีให้ครูหน่อยค่ะโลรัศมีหายังไงอ๋อแทนค่าเหมือนเดิมอะค่ะลูกหนูเอา x ไปแทนเอา y ไปแทนตัวนี้เราจะเอาเลขอะไรไปแทนดีลบ1ลบ3เนาะเอ้ยลบ5ลบ1อ่ะ x เป็นเราลบ1ลบ3 x เป็นลบ1y เป็นลบ3ค่ะลูกหนูก็แทนไป3คูณลบ1บวกด้วย4คูณลบ3ลบ10เท่ากับ0ค่ะแล้วก็เป็นค่าสมบูรณ์เอ้ยลบ10แล้วก็เป็นค่าสมบูรณ์ค่ะลูกคิดเลขเข้าไปแล้วหนูก็หาค่าสมบูรณ์ของเขาค่ะจะได้รัศคะรัศมีรัศมีได้5รัศมีได้5ถูกค่ะพอหนูได้5ปุ๊บหนูต้องปะหาสมการได้เลยเนาะมันมีครบทุกอันแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะมี x อ๋อมี1มีหนูเขียนสมการนั้นให้ครูนะเดี๋ยวครูลบแป๊บเดียวน่าจะลบได้นะอ๋อหนูก็ทำ x ลบ h y ลบ k x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ให้หน่อยสิคะลูกค่ะเอาแบบฝึกหัดไปทำ1ข้อแล้วค่ะโอเคได้เท่าไหร่บ้างคะลูก x บวก1กำลัง2บวก y บวก3กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2ค่ะ x บวก1กำลัง2 y บวก3กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2รวบให้หน่อยค่ะลูกได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก 2x บวก 6y ลบ 15 ค่ะโอเคค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก 2x บวก 6y ลบ 15 เท่ากับ0ค่ะโอเคเดี๋ยวส่งแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออีก1ข้อครูจะให้ทำวงกลมไปก่อนนั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่ทันแป๊บเดียวนะคะลูก sorry sorry คุณครูทำหายทำข้อ12ยากไหมข้อนี้โอเคหนูดูให้หน่อยว่าสมการนี้มีขอจดก่อนนะคะเอ้ยเอาไงดีมันไม่มีแล้วอ
x กำลังสองบวก y กำลังสองเดี๋ยวใช้สีดำ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 6x บวก 4y ลบ 3 เท่ากับ0 x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 6x บวก 4y ลบ 3 เท่ากับ0มีจุดศูนย์กลางที่ไหนรัศมีเท่ากับเท่าไหร่เจอแบบนี้ทำไงบ้างคะลูกค่ะหนูแยกนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจดก่อนนะคะลูกถ้าจดเสร็จบอกครูนะคะจดเสร็จแล้วค่ะหนูก็เอานี้นะ x กำลังสองบวกเอ้ยลบหกวะลบหก x อึ๊บเดี๋ยวหนูค่อยเติม y กำลังสองบวก 4y ครูยายไปบวก3นะคะหนูเติมให้หน่อยค่ะว่าต้องเป็นเลขอะไรค่ะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงเนี้ยถ้าเวลาหนูคิดอ๋อแล้วหนูก็ยกกำลังสองด้วยค่ะมันคือเดี๋ยวทำให้ดูนะคะมันคือหกหารสองยกกำลังสองอันนี้ตอบเก้าค่ะอันนี้หนูทำให้หน่อยนะคะลูกตรงนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรแล้วตรงนี้ล่ะได้4แล้วค่ะค่ะหนูก็เอา4หาร2ยกกำลัง2ได้4ในเมื่อมันมี9เกินมามี4เกินมานะคะลูกตัวนี้หนูก็ต้องบวก9เข้าไปมันจะได้เท่ากันนะคะเราใส่เพิ่มมาหนูเอา3บวก9บวก4ได้เท่าไหร่เอ่ย3บวก9บวก416ค่ะได้16ได้หมดแล้วหนูบอกครูสิคะลูกจุดศูนย์กลางที่ไหนแล้วก็รัศมีเท่าไหร่ค่ะอันนี้มันจะเป็น x ลบ6 x บวก9บวก y บวก 4y y กำลัง2บวก 4y บวก 4เท่ากับ16เนาะอันนี้หนูน่าจะถอดได้อะไรยกกำลัง2แล้วอันนี้ล่ะ x ลบ hy ลบ k หนูพอทราบไหมคะลูกหนูพอรู้มั้ย hk เท่าไหร่ r เท่าไหร x ลบ3กำลังสองใช่ค่ะ x ลบ3กำลังสอง y ลบ y ลบ2กำลังสองเท่ากับเท่ากับ4กำลังสองค่ะงั้นหนูตอบครูได้แน่เลย hkr คือเท่าไหร่บ้างค่ะใช่ลบ3กับลบ2คือ4โอ้เกือบถูกค่ะลูกอันเนี้ยเราจะเอาแค่ x ลบ3เท่ากับ0 x เท่ากับ3ตรงเนี้ยต้องเป็น3นะลูกส่วน k น่าจะเป็นเท่าไหร่คะลูกค่ะ r เป็น4ถูกแล้วแล้ว k ล่ะเป็น2ค่ะโอเคค่ะอันงั้นข้างนี้หนูจดไปนะคะลูกข้อสอบมาถ้าเป็นวงกลมอ่ะหนูไปท่องไว้ได้เลยอ๋อไม่เกินนี้หรอกค่ะถ้าแนวข้อสอบโรงเรียนอะนะถ้าหนูทำได้ถูกข้อเงี้ยยังไงหนูก็ทำวงกลมได้เดี๋ยวครั้งหน้าครูมาต่อที่เหลือให้นะคะลูก
ไฮเปอร์วงรีอะไรเงี้ยมันก็จะต่อง่ายๆแป๊บเดียวไฮเปอร์วงรีพาราค่ะครูอาจจะต่อไฮเปอร์กับวงรีนะส่วนพาราโบลาน่ะครั้งที่สอนพาราโบลาไปอ่ะมันเป็นแนวข้อสอบหมดทุกอันเลยค่ะครั้งหน้าเป็นไฮเปอร์กับวงรีเดี๋ยวครูโน้ตไว้ดีกว่าไฮเปอร์วงรีโอเคแล้วค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันที่ไฮเปอร์แล้ววงรีนะคะลูกค่ะแล้วหนูไปทำแบบฝึกหัดตามนี้เลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก